กลับมาต่อกันอีกครั้งกับมือกบีตาบอดที่โคตรปันแบบสุดๆในคราวนี้เขาต้องจำใจมาปกป้องเด็กตะโปกโดยที่ไม่มีความเต็มใจเลยสักทีทว่าความโหดร้ายเขาสั่งคมในยุคนั้นกับทําให้มือกระบีต้องสั่นสะเทือนเมื่อภัยร้ายระดับจังหวัดได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเลยไม่มีทางที่คนตาบอดจะยอมอยู่เฉยหากคนตาดีเป็นคนชั่วที่บอดเทศสงครามจะทําลายล้างมันเอง วันดีสปอยหนังโคตรโมดูกับภาพยนตร์โอดมันเมือ่ไอพอยแอนไอไบรายซอสแมนสองเกิอดอะไรแล้วเย,ยือมาไปฟังปปอยครับในเรื่องราวของยอดกระบี่ตาบอดในภาคสองนี้เริ่มขึ้นณบอนตีไก่ณนะที่เมืองโยจู อย่าถือสาการออกเสียงภาษาจีนของผมนะครับพี่บอดเชินขนเรานะครับก็ยังคงทํางานเป็นมือกระบี่ล่าพวกโจรอยู่และที่นี่ก็คือเป้าหมายของเขาเมื่อเฮียถามถึงคนที่มีลักษณะคล้ายกับพวกโจรที่อยู่ในใบประกาศและมีรอยแผลเป็นที่ข้อมือซ้ายกับผู้คุมบ่อนแต่ก็ถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยแถมด่าว่าไกลไซะไอ้บอดเมื่อเห็นว่าถามดีๆแล้วยังมาทําเปรี้ยวจัดเฮียแกเลยใช้มีดปักและตรวจดูแม่งซะเลยอ้าวนีมึงเหงเหรอ ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ไอ้น้องเนี่ยเจนของเราจัดการจับตัวไอ้หมนี่มาหักคอดังขนาดไก่อ่ะยังได้ยินเลยเพื่อเตรียมที่จะลากตัวมันไปขึ้นรางวัลแต่แล้วพวกนักเลงที่คุมบ่อนอยู่ก็รีบมาช่วยเหลือหัวหน้าของพวกมันครับพี่บอดเชิญเลยต้องจำใจจัดการไอ้พวกนี้ด้วยเขาใช้เวลาชั่วอึดใหญ่เดียวเท่านั้นพวกนักเลงทั้งหมดก็หมอบลงพื้นอย่างไม่ยากเย็นที <c oughs> หน้าทีหลังจะหาเรื่องใครช่วยดูให้แน่ใจว่าเขาเป็นจอมยุทธหรือเปล่ายอดกระบี่ไล่เทียมทานสอง เรื่องราวก็ผ่านไปนหลายวันเลยละครับในช่วงนี้ตัวของแดง็จะพาเราไปรู้จักเกี่ยวกับตัวตนของพีบอดเฉินคร่าวๆนั่นก็คือในยุคสมัยที่มีโจรมากกว่าข้าวสาลีบนถ้วยทางการจีนในสมัยนั้นจึงว่าจ้าง เรามือกระบี่ให้ทํางานจับหรือฆ่าโจรเพื่อมาขึ้นรางวัลเพื่อที่จะได้เบาแรงพวกมือปราบหรือพวกตํารวจนั่นเองพระเอกของเรายังบอดเจินก็ทาหน้าที่นี้มาตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วนะครับเขาได้อาศัยบ้านหลังที่เมืองโยโจเพื่อเป็นที่พักผิงแต่แล้วในวันหนึ่งก็มีไอ้พวกปุยไล่ตืบเด็กน้อยสองคนอยู่ที่หน้าบ้านเขา เห็นแบบนี้นะ่ยยอมไม่ได้ไม่ใช่ว่าใจดีจะไปช่วยเด็กนะครับแต่ว่าลำคาญเลยเปไปไล่ให้พวกนี้เนี่ยไปไกลๆซะแต่จะบ้าเลยไปไล่กุ้ยได้ยังไงอย่างนี้ก็โดนอัดสีพี่หัวหน้ากลุ้ยก็ตรงเข้ามาพร้อมกับมีดสั้นนะครับหวังจะจ้วงแทงจะบ,บดเฉินแต่ไม่รู้มันแทงยังไงมีดเนี่ยดันกลับไปปักที่หัวเข่ามันซะงั้นเอา้าอะไรวะมองไม่ทันเออจะลืมมีดนอะ ยังมันคืนให้กูอีกเฮ้ยอ,อย่างงี้ต้งโดนเอา้าโดนอีกแล้วไอ้พวกลูกน้องที่เหลืออยู่ของมันพอเห็นว่าลูกพี่ถูกอัดเป็นถั่วดำเนี่ยต่างวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิต เหลือเพียงแค่เด็กน้อย2คนที่โคนเป็นพี่อยากจะขอบคุณจอมยุทธและมอบแอปเปิลเขียวให้หรือเว็บเป็นค่าตอบแทนที่ท่านช่วยค่ากับน้องแต่เจ้าบอเนี่ยก็ไม่สนใจครับได้แต่บอกว่าไปไกลๆได้ยยามาอยู่แถวนี้เด็กน้อยก็ทําตามนั้นโดยการออกแห้งกินอย่างการลักเล็กขโมยน้อยหรือแม้แต่คุยขยะเพื่อหาอาหารประทังชีวิตครับในคืนหนึ่งนี้เองใน,นขณะที่เจ้าหนูกําลังขโมยซาลาเปาไสาเ้เบนไปให้กับน้องชายตัวของเจ้าหนูเนี่ยก็ถูกจับได้โดยจะของร้านสุดสวย แต่แทนที่เธอจะเอาเรื่องแต่กับยอมแบ่งซาลาเปาให้กับเจ้าหนูจํานวนมากแถมยังพูดว่าถ้าเจ้าหิวก็กินให้อิ่มก่อนซีแล้วค่อยไปแต่ในจังหวะนั้นเองจู่ๆก็ได้มีการบุกรุกเข้ามาในลานคุณชายแทลีกบลุกน้องของมันบุกเข้ามาตามหาคนใช้ของมันที่หนีออกจากวังซึ่งสาเหตุที่คุณป้าต้องหนีออกมาเดี่ยเพราะเธอรู้ว่าไอ้เจ้าคุณชายได้สังหารลูกสาวของเธอไปอย่างเลือดเย็นคุณป้าเนี่ยเลยคิดอยากแกล้างแค้น มาถึงนี่ก็ดีและตายจะเถอะแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันแตะต้องไม่ได้ครับลูกคนใหญ่คนโต้ายที่สุดแล้วคุณป้าก็โดนเชือดคอทิ้งและนั่นก็เป็นคุณแม่ของเจ้าของร้านสุดใจดีแต่คุณชายเนี่ยก็ตรงเข้าไปพูดกับเธอว่าเจ้านะ่ะน่ารักดีนะมาบำเลยค่าแทนพี่สาวของเจ้าหน่อยสิเจ้าของร้านหยิบกันไก่แต่พยายามแทงมัน แต่ก็ดันไปติดเสื้อซะได้ก็เลยทําให้เธอตัวไอ้เจ้าคุณชายเนี่ยชิงกันไกลามาและจ้วงแทงไปที่ท้องของเธอนับสิบๆแผลจุบุกจุบุกจุบุก,บกเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในสายตาของไอ้เจ้าหนูที่ตัวของเขาก็อุต่านิ่งเงียบแล้วแต่ก็ดันไม่ไว้ดีไม่พ้นสายตาขององครักษ์ของมันจึงทําให้ไอ้เจ้าหนูน้อยต้องรีบวิ่งหนีออกจากหลานแต่พอพวกองครักษ์วิ่งตามไปก็ไปชนชายตาบอดที่กําลังเมาไม้พวกแตกพวกแตนอยู่กลางถนน เลยทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ใส่ใจต่างไปวิ่งไล่เด็กต่อซึ่งคนที่พวกเขาเจอก็คือน้องชายของอเจ้าหนูคนนั้น และเด็กคนนี้ก็เป็นใบทําได้เพียงแค่เป่านกหวีดบอกพี่ชายว่าตัวเองนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วเจ้าหนูพอได้ยินเสียงนกหวีดรีบวิ่งออกไปข้างนอกแต่มันก็สายเกินไปแล้วครับไอเจ้าหนูเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เขาจึงไปขอร้องให้ชายตาบอดแกเคทให้กับเขาหน่อยการไม่ได้ขอรันวิฟีนะครับจางจางโดยแอปเปิลอีกเหรอไม่เอาพี่บอดเชิญไล่เด็กน้อยให้ไปกไกลๆก่อนที่เขาจะเดินทางไปยังตลาดร้านชํา ที่นั่นก็มีเจ้าของร้านคอยรับงานหาค่าหัวให้โดยแลกกับการหักเปอร์เซ็นต์ตอนเช้าเนี่ยมีใบค่าหัวปลอมของคนตระกูลแซ้หลีหรือก็คือจิวหลังลูกชายของเจ้าเมืองฉางอันที่คนพ่อเนี่ยไม่อยากจะนับเป็นลูกแล้วเพราะวันๆไม่ทําเฮียทําแต่เรื่องเสื่อมเสียให้กับวงตระกูลเขาเลยเช็ดหัวลูกชายให้มาอยู่ในที่เมืองอับจนนี้ก็จะสร้างเรื่องสร้างราลไล่ฆ่าชาวบ้านพร้อมกับดูดม้าไปวันวัน เห็นว่เจ้าคุณชายเนี่ยก็กำลังตามหาตัวคนเขียนข้างหัวปลอมนี่อยู่ด้วยได้ข่าวว่าเป็นเด็กตะโป เจ้าไม่สนใจไปจับเด็กเหรอเงินดีนะโว้ยแต่บอดเธอนก็ไม่สนเพราะเขาตั้งเป้าหมายไว้ที่ไอ้เจ้าชายขายปลาอาศัยอยู่ที่เมืองเหลียงทว่าเมืองนี้ต้องใช้เวลาเดินทางเป็นวันเลยครับวันนี้ก็เลยต้องมาหาเติมสเสบียงก่อนในเมื่อเขากลับไปอย่างบ้านล้างกระดั้นไปพบกับไอ้เจ้าหนูมาแอบดักรออยู่ในบ้านพร้อมกับถือใบประกาศฆ่าหัวของไอ้เจ้าคนชายจิ๋วหลนันเนี่ยท่านจะไม่ฆ่ามันเหรอเงินดีเลยนะออ้แต่พระเอกของเราเนี่ยรู้ไตครับปีมือแกใช่ไหมเนี่ยบอกว่าไม่เอาไงไปออกจากบ้านค่าไ่ไม่พอ พี่บอดของเราจับไอห,หนูนี่โยนออกจากบ้านไปเลยฮะต้องบอกว่าคนจริงไม่ติงตองเช้าวันลุงขึ้นเขาก็ขึ้นรถม้าเพื่อเดินทางไปยังเมืองเหลียงในการล่าฆ่าหัวเจ้าพา่อขาปลาทว่าในขณะเดินทางมาที่กําลังควบอยู่ก็เกิดพยศจนล็อกเวทถึงกับแหกโค้งตะไลลงตกหน้าผาไปตายเฉยเลยเว้นแต่พระเอกของเราที่สามารถเกาะบนก้อนหินเอ๊ะแต่ว่าทําไมมันหนักขาจังวะ กลับกลายเป็นว่ามีเด็กน้อยห้อยขาตัวเองอยู่ด้วยครับเอ้อเด็กนี่มาไงวะเนี่ยจะบอกนะว่ามึงแอบมากับตู้สเปียร์กัโอ้ยลําบากกูแท้พีบอร์ดเฉินของเราก็าเลยพาเจ้าหนูเนี่ยแบกเดินหลังและพยายามปีนขึ้นหน้าผา โดยการรูปๆคำๆแต่เจ้าหนูนี้ก็บอกว่าควรจะจับหินก้อนไหนและขาควรจะเหยียบที่ใดเลยทําให้ทั้งสองคนสามารถปีนขึ้นมาอยู่บนพื้นได้อย่างปลอดภัยครับแน่นอนว่าพี่บอดเชิญเนี่ยอารมณ์บอดจอยแบบสุดๆนอกจากจะต้องเดินทางไปอีกพึ่งทางแล้วเขายัางเสียคนอ่านแผนที่ด้วยเลยใช้ให้ไอ้หนูเนี่ยมาดูแผนที่ให้หน่อยโชคดีที่มันเรียนรู้ไว เนื้อใต้ออกตกบอกแป๊บเดียวอเด็กนี่ก็จําได้หมดเลยนะครับเึ่งการเดินทางก็กินเวลาจนถึงคาพวกเขาก็แวะพักที่ริมน้ํามีบอดเชิญของเราก็ใกล้จะนอนแล้วเลยถามไอ้หนูตามมารยาทว่าหิวเปล่าเด็กน้อยก็พยักหน้าครับเขาเลยบอกถ้าหิวก็รีบนอนจะได้ไม่ต้องหิวอีกซึ่งไม่ว่ายัางไงเด็กน้อยก็นอนไม่หลับจนพ่อพระเอกต้องถามอีกครั้งว่าทำไมนอนไม่หลับเขาก็บอกว่ากลัวผีพี่แกก็เลยหยิบเอามีดสั้นยื่นให้เพราะก็บอกไอ้หนูนี้ว่าถ้ามีอะไรมาก็แทงแม่งเลยนะตอนนี<ๆ>้เขาจะพล่อยหลับไป ขาวันรุ่งขึ้นในตอนนี้พวกเขาก็มาถึงเมืองเหลียงและพี่บอดเฉินก็พบกับเป้าหมายที่เป็นพ่อค้าปลาจริงๆแต่แทนที่ทั้งสองคนจะสู้กันในตลาดพ่อค้าปลาเนี่ยก็เชิญพ่อเฉินไปนั่งดื่มชาที่เรือของเขาตึ่งทีนั้นเจ้าตัวก็บอกความจริงว่าได้อาศัยอยู่กับภรรยาและเลิกเป็นโจรมานานมากแล้ว ห้าเป็นไปได้ข้าจะจ่ายค่าหัวของตัวข้าเองท่านบอกราคามาเถิดข้าจะจ่ายให้สามเท่าเลยมีบอดเฉินก็กําลังคุ้นคิดอยู่โดยหารู้ไม่ว่าในตอนนั้นเมียของมันได้หยิบบางต่อเตรียมจะมาบั่นคอซะแล้วโชคดีที่ไอ้เจ้าหนูเนี่ยตะโกนบอกว่าไอ้พวกนี้มันเพนสูงไม่จ่ายเงาแล้วเลยทําให้พระเอกได้ไหวตัวทันแต่เข้าห้ำหันกับทั้งสองหัวเมียอย่างสูสีซึ่งไอ้เจ้าหนูหน้อยที่ดูอยู่ห่างก็ร้องเชียร์ระวังซ้ายระวังขวา ระวางังทำจนพระเอกของเราไม่สามารถที่จะจับการเคลื่อนไหวของมันได้เพราะประสาทหูของเขาถูกรบกวนก็บอกว่างเงียบๆน้อยการต้องการสมาธิลังจากนั้นเขาก็ใช้วิชาปราณบอดภาคที่2องลมอ่อนจับสายลมน้ําแต่จนได้เจ้าโจรสองผัวเมียเนี่ยถึงกับนวมก่อนจะเสียท่าชายขายปลาได้บอกว่าข้าจําท่านได้นะ ท่านเป็นนายกองแที่สงครามซาหูลิ่งและข้าก็เป็นหนึ่งในลูกน้องของท่านข้าค่าคนไม่เท่าไร่แต่ท่านข้าไปเป็นพันไง้ข้าถึงเป็นฝ่ายที่ผิดละไปยุติดรามเลยคำพูดพางหยิบขวนันี่โดนไปหวังจะฟันหัวเฉินแต่นั่นมันก็ช้าไปแล้วปร,ราณบอดเฉืนอนคอได้ถูกตวัดขึ้นและนั่นก็เป็นลมหายใจสุดท้ายของคนขายปลาเช่นกันและเมื่อล่า่หยืยอได้เฉินก็จะไปขึ้นรางวันลนะครับ พร้อมกับไล่เจ้าหนูนี่ไปตอนนี้หมดธุระของเจ้าแล้วอยากไปไหนก็ไปไป,ไปเด็กน้อยก็พางบอกประท่านพาข้าไปด้วยเถอะจะมีประโยชน์กว่านะถ้าเป็นหูเป็นตายท่านได้จะบอดเชิญก็ไม่ฟังผ่านโบกรถม้าเพื่อจะขอติดไปด้วยอเจ้าหนูที่อยากให้พระเอกล้างแค้นก็กล่าวว่าข้าจะจ่ายด้วยดวงตาของข้าท่าน,นช่วยข้าหน่อยเถอะจะบอดเชิญก็อึ้งอยู่พักหนึ่งก็จะสั่งให้รถมา้าควบไปทิ้งเ,เด็กน้อยยืนอย่างเงาๆอยู่ที่เมืองเหลียงสึ่งเขาก็ไม่ยอมแพ้วิ่งตามรถม้าต้อยแต่ต้อยไป,ยไปอย่างกระชันเชิด และเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนถึง1เดือนเต็มแจมบอดเฉินก็ยังคงออกทํางานล่าค่าหัวอยู่ในเขตจังจูแต่ว่าวันนี้มันแปลกไปเพรามีซากคนนอนหลบอยู่ใต้เตียงเขาอ้าวจยบอกนะว่าเป็นไอเด็กคนนั้นอ่ะไอห,หนูเนี่ยโดนงูพิษกัดด้วยนะครับจึงทําให้พี่เฉินต้องแก้พิษงูพร้อมกับใช้เงินของเขาไปซื้อยามาป้อนจนเวลาล่วงเลยผ่านไปนหลายวันหลายคืน ก็ไม่เห็นว่าไอ้หนูนี่มันจะฟื้นคืนขึ้นมาสักทีเฮ้นี่มึงตายได้ยังวงเนี่ยคัดมาอีกวันไอ้หนูนี่ก็ฟื้นมายิ้มแฉ่งเจ้เชินก็ถามว่ามึงมาได้ไงเนี่ยเขาก็ตอบว่าก็เดินมาสิเจ้าเชิญก็ไม่เชื่อครับโม้เปล่าไกลมากเลยนะ ไม่ได้โม้เขาเดินมาไม่งั้นจะซอมซ่อขนาดนี้เหรอว่าพี่เฉินก็นับถือน้ำใจไอ้เจ้าหนูนี่นะครับเอางี้ถ้าอยากจะอยู่กับข้าก็ได้เจ้าไปนอนนที่โรงมาแต่ห้ามพูดถึงเรื่องการแก้แค้นอีกไอะเจ้าเด็กก็สัญญาครับทางจะออกไปทำงานร่วมกับพี่เฉินด้วยแต่ถ้าว่านี่เนี่ยมันเป็นงานฆ่าคนไอ้หนูแกไปด้วยไม่ได้มันอันตรายนะเบบีอยู่บ้านนี่แหละไอ้เจ้าหนูนี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่คนเดียวแบบเปล่าเปล่าปีๆก็คิดจะทำตัวให้มีประโยชน์เลยพยายามทำความสะอาดบ้านล้างของไอ้เจ้าเฉินให้มันเรียบร้อยที่สุดเท่าที่ เขาจะทําได้แต่มันดันกลับเป็นปัญหาเมื่อพิเชินกลับมาแกก็ไม่รู้ว่าข้าวของเนี่ยมันถูกย้ายไปหมดแล้วพี่แกเย่ยก็เดินชนเกบหัวทิ่มเลยทันทีโอแม่เจ้าแต่ในเหยื่อไล่ถัดไปนี่เองไอเจ้าหนูน้อยก็ได้แอบไปช่วยเหลือไล่จับคนร้ายอย่างเงียบๆเ,เพื่อไม่ให้จ้าบอดเฉินได้รู้ตัวจนพอหลายครั้งเขา้าพี่แกก็จับไตได้ครับก็เลยยอมให้เจ้าหนูนี่เป็นนกต่อไล่ตบคนร้ายทาให้การจับตัวพวกมันเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมในช่วงนี้แหละที่ทั้งสองคนได้รู้ชื่อแท้กันพ่เชินอีและอห,หนูน้อย ที่มีชื่อว่าจ้างเสีย่ยวอี้ต่างก็พึ่งพากันและกันกนใการปราพวกโจรในชุมชนจนชื่อเสียงเนี่ยดังกระชอน พวกชาวบ้านตั้งฉายาให้ว่าบอดมือป่ากับไอ้หนูลมกรดในเวลากล่วงเลยผ่านไปอีก2อเดือนพี่บอกของเราก็เก็บเงินได้มากนายนะครับเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาจะเอาเงินไปฝากธนาคารแต่ว่านั้นมีเหตุการณ์โจรปล้นธนาคารซะก่อนพี่แกก็ไม่อยากยุ่งด้วยยกเว้นแต่ว่าไอ้หนูเสี่ยวอีเธอไปเห็นว่ามีเด็กนุ่นลาวคราวเดียวกันอยู่ในธนาคารจึงพาคิดที่จะแอบเข้าไปช่วยเหลือสุทดท้ายพี่บอดเฉินเลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะเข้าไปในธนาคารนั้น แต่แกงบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าอเอาแกเอาเงินมาฝากครับแต่เจ้าโจเนี่ยรูปรูปคำคเงินโอ้ยมีไม่กี่บาทที่อาจมาฝากให้อาชาวบ้านแล้วมึงมีปัญหาอะไรมาฝากเงินก็ทําบัญชีไปสิรู้จักไหมมีสลึงพึ่งบรรจบให้ครบมาไอพวกโจรเนี่ยก็โดนอัดจนน่วมยกเว้นแต่เพียงลูกพี่ของันที่อยู่ชั้นบน เดินหอบตังมาทางศพตาแล้วกล่าวว่าเกินห้าไรขึ้นวะแต่พอมันเห็นพระเอกของเรามันก็ตรงเข้ามาวาดดวดลายกระบี่คูเข้าต่อสู้กับเจ้าบอดเัินได้อย่างสูสีทุกครั้งที่มีการประดาบกันโฉงเฉงโฉงเฉงพระเอกเี่นรู้ได้ว่าไอ้หมอนี่คืออดีตมือกระบี่ที่มีฝีมือมากๆใหญ่ยยถึงกลายมาเป็นโจนได้ละไอ้หมอนี้ก็บระมาณว่าถ้าอยากรู้ก็เอาชนะข้าให้ได้สิ ก่อนจะเริ่มใช้ดาบพวกของมันจุดประกายไฟจนแสงสว่างในลุกคลืบไอเฉินที่พยายามดับไฟให้ได้เปรียบแต่ไอหมอนี่ก็ยังมีมุกเด็ดโผล่มาต่อก้อนกับเขายอมไม่ธรรมดาโดยท่าดาบพ่นไฟที่ใช้ดินประสิวก็ทําทให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีเพราะเกรงว่าเซียวอีจะได้รับอันตรายจะหนูสวดรุนระทึกกระถามไอเฉินว่าดาบของมันพ่นไฟได้ยังไงอ่ะเขาเป็นนักลบใช้พลังปานเหมือนกับท่านเปล่าไอาเฉินก็บอกว่าไอพวกนั้นน่ะมันขี้โม้มันใช้ดินประสิวแหละแต่ข้าในพลังปานของแท้ไอหนูนี่นะครับก็ สมพยาบาล เจ้าเฉินไปด้วยแถมยังทําเส้นลวกก๋วยเตี๋ยวให้แต่เจ้าเฉินก็ไม่อยากได้เพราะมันเปลืองตังค์แต่เจ้าเด็กก็เลยบน่บนๆแม่งทําให้แด็ก้อยังเนืองมากอีกพอเห็นอย่างนั้นพระเอกก็อเ,อเลยถามถึงเรื่องของพ่อแม่ครับว่าพวกเขาเนี่ยไปอยู่ไหนกันซะแล้วไอเจ้าหนูก็บอกว่าคนแม่ของเขาตายไปจากภาวะขาดอาหารหรือเรียงง่ายๆว่าหิวตายพระเอกของเราเนี่ยกระแทบโดกินก๋วยเตี๋ยวไม่ลงเลยครับเพราะชีวิตแม่งปฐมจริงๆตกดึกในคืนเดียวกันนี่เองไอเจ้าหนูก็เตรียมตัวไปนอนนที่คคกหมาเว้นแต่เพียงว่าเจ้าเฉินได้อนุญาตว่าตั้งแต่ตอนนี้เจ้าไม่ต้อองปนนที่คมา แลจะมานอนในบ้านได้ซึ่งก่อนที่เขาจะหลับไปเอน,นูก็ได้พูดกับเจ้าเฉิดว่าถ้าไม่แก้แค้แล้วก็ได้แต่ท่านช่วยสอนข้าคนหน่อยสิ ทำให้รู้ว่าในหัวของเจ้าหนูนั้นยังคงคิดเรื่องแก้แค้นให้กับน้องชายอยู่ตลอดเวลาในเช้าวันลุงขึ้นเขาก็ถามกับเจ้าเฉินว่าท่านมีบ้านหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าบ้านของเขาคือช้างอันทีที่ซึ่งเขาได้ฆ่าคนเป็น,ปนพันๆเพื่อรักษามันไว้แต่เจ้าหนูนี่ก็ไม่เข้าใจท่านรักษามันไว้แล้วหนีออกมาทําไมเล่าหากเป็นไปได้อาจจะอยู่ที่้างอันนั่นแหละทักวันก็อยากจะไปเห็นเจ้าเฉินก็เลยบอกว่าพราเขาไม่มีครอบครัวอยู่ที่นั่นแล้วจนไม่กี่วันต่อมาเจ้าบอเฉินก็ไปติดต่อ พูดคุยกับเจ้าของร้านชาเพื่อฝากฝังไอ้เจ้าหนูให้ทํางานในร้านหมักเหล้าที่เขารู้จักโดยในขณะนั้นเจ้าหนูเสี่ยวอี้ก็ออกไปสืบสอบหาตัวคนร้ายตามใบสั่งเจ้าที่โรงเรือนนางโรมและที่นี่และครับเขาได้เจอกับโจทย์เก่านั่นก็คือไอ้เจ้าคุณชายจิ่วหลังกําลังเมามาอยู่ที่หอนางโรม ไอ้หนูนี่ก็หาโอกาสที่จะล้างแค้นโดยการยอมเข้าไปเล่นพนันกับเจ้าคุณชายว่ามวยปั้มฝ่ายไหนจะเป็นคนชนะเจียวอีได้ชี้ไปที่คนซ้ายและเจ้าจิวหลางเนี่ยก็เดินเข้าไปใช้แจกกันทุบหัวเจ้านักสูโมคนซ้ายมือใต้ขาที่และหันมาบอกไอ้เจ้าเด็กว่าไม่นูเหมือนว่าคนที่เจ้าพนันไว้จะแพ้แต่แล้วล่ะไอ้โถไอ้หมอดนี้โกงกระทั่งเด็กน้อยพอกลับมาถึงบ้านเจียวอีก็เริ่มพูดถึงการแก้แค้นอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้พีบอร์ดของเราไม่ฟังแล้วครับ พอถึงเวลาที่เจ้าต้องออกไปทํางานมีหน้ามีตาเหมือนคนอื่นแต่เจ้าหนูนี่ไม่ไปข้าไม่อยากเป็นคนต้มเหล้าข้าอยากจับตาเป็นนักฆ่าเหมือนท่านพูดไปพางหยิบเหล้าจะมากินเออไอ้นี่ดื้อนักแค่ไหมเฮียแกก็เลยอุ้มไปส่งซะเลยเพราะกระฝากฟังให้พี่สาวที่มารับตัวเขาช่วยดูแลไอ้หนูนี่ให้ดีเพราะมันมึนสุดๆจงก่อนจากกันเตี่ยวอีก็ได้ยิงคําถามแบบเจ็บจีดว่าเอางี้ท่านไปแก้แค้นห้ข้าไม่เป็นไร แต่ถ้าข้าตายไปท่านจะแก้แค้นแทนข้าไหมโอ้ยอเด็กนี่ไม่เลิกสักทีไว้เขาก็บอกว่าไม่มีทางได้ปล่อยให้รถมาพาตัวของเสี่ยวอี้ไปทํางานนันที่โรงหมักเล้าแต่แทนที่เสี่ยวอี้จะไปทํางานตามที่เขาได้รับมอบหมายเด็กคนนี้กับแอบ,บนี้ออกมาและไปขโมยดินปืนและดินประสิวเพื่อหวังจะไปดะเบิดนล้างแค้นด้วยมือของตัวเองถ้าว่าไอ้หนูนี่กับถูกจับได้ซะก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ธรรมดาครับเมื่อเสี่ยวอี้ไดุ้ดไฟขู่ ว่าใครกล้าเข้ามาละก็อูจะระเบิดที่นี่ให้เป็นจุนก็ทําให้พวกยามที่เฝ้าอยู่เนี่ยถึงกับสยองเอ๊ะเดี๋ยวก่อนกูคุ้นหน้าไอเด็กนี่มากที่ไหนได้ไอหัวหน้าโจนที่เคยไปป้นธนาคารมันทํางานอยู่ที่โรงเก็บดินประสิวนี่เองน้อยคราวนี้ไอบอดคงช่วยแกไม่ได้แล้วไอหนูตายจะเธอทันใดน,นั่นเองอาเฉินก็ตรงเข้ามาในจริงตัวเสี่ยวอีหนีไปได้ซึ่งก่อนเพนไปเนี่ยเสี่ยวอีก็ได้คืนของให้ด้วยนะครับเฮ้ย คืนแบบนี้ไม่เอาตบุ้มแรงระเบิดได้พังทลายที่แน่นจนเละเป็นโจรทาขนาดนี้แล้วก็คงไม่ต้องบอกแล้วว่าตัวของเตี่ยวอีนั้นต้องการอะไรกันแน่วันรุ่งขึ้นเฉินก็ไปใช้ตะเกียบจิ้มเขากับหมึกดาและไปแตมคอของชาวบ้านโดยที่เขาไม่รู้ตัวก่อนจะสอนให้เตี่ยวอีรู้ว่านั่นเป็นจุดตายของมนุษย์จิ้มไปทีเดียวนี่คือไม่รอดพร้อมกับยังอบผููกันให้ไอ้หนุดีได้ฝึกฝนด้วยเพราะเป็นอย่างนั้นนะครับเตี่ยวอี้ก็ตั้งใจมากเขาตวัดผู้กันแทบจะทุกวันไม่เว้นแม้แต่วลลานนนนนออจจจิิมจ้มมแีีกนคนท่โด จิ้มแรกๆเนี่ยก็รู้สึกตัวพอหลังๆมาก็เริ่มไม่รู้แล้วว่าถูกไอ้หนูนี่แอบใช้ผู้การแปะคอมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้นั่นก็คืออัเชิญน,นั่นเองเลยเมื่อเห็นว่าตัวเองมีฝีมือพัฒนาขึ้นมากเขาก็มั่นใจไม่หวังว่าจะสังหารได้สำเร็จแต่ก่อนหน้านั้นพี่บอยเฉิญของเราได้บอกว่า ตอนนี้ฉันอยากกลับทางอันแล้วละ่ะไอหนูเนี่ยเลยบอกว่ารอเขาแก้แค้นก่อนได้ค่อยไปพร้อมกันโดยไม่รู้ว่าในตอนเช้าเหตุรายได้มาหาเขาถึงที่เมื่อไอเจ้าตะแกผู้ดูแลขังเดินปืนและดินประสิวได้สะกดรอยไอหนูนี่จะมาถึงบ้านพะมันคุ้นหน้าว่าเด็กคนนี้แหละเป็นคนวาดไปประกาศฆ่าหัวของคุชายจิวหลังเป็นเมื่อตอนนี้องค์ลักษ์ของคุชายก็ได้ตามมาคิดบัญชีแต่ในตอนนั้นอเฉินที่กลับมาะจากการซื้อ,อยาก็ได้เข้ามาในบ้านซะก่อนจมูกของเขาได้กลิ่นคนแปลกหน้าทันทีเลยเข้าต ออก,ก,กอก้องคารั์ของจิวหยางได้ใช้วิชามีดสั้นของมันตรงเข้าไปชิดตัวอย่างรวดเร็วแต่ทักษะดาบขอ,องพระเอกกับปานบอดภาคสองนั้นยังคมกลิบจึงสามารถรับดาบได้เกือบทุกกระบวนท่าทว่าองคาล,ลักคนนี้ก็มีฝีมืออยู่พอตัวแม่งเร็วยังกะลิงก็เลยต้องใช้วิชาโจรกันสักนิดโดยการใช้ด้ามดาบเคลือพิกไทยให้ฉุนแล้ไปตอกอกของมันเพื่อระบุตำแหน่งในคราวนี้ไม่ว่ามันจะเร็วแค่ไหนมันก็ไม่อาจจะหนีผลได้ท้ายที่สุดแล้วเจ้าอง,องคลลัก ก็ถูกหักแขนหักขานอนแน่นิ่งไรสภาพไห้พีบอร์ดของเราเข้าสังหารตัวนในเจ้าหลุ่มก็พยายามร้องขอความเมตตาแต่ว่ามันไม่อาจที่จะมีให้กับพวกที่ไม่รู้จักประมาณตนท่านใดนั้นอาเฉินก็คิดจะปิดชีพเขาแต่เจ้าหนูน้อยได้ตะโกนขอชีวิตไว้พร้อมกับอ้างว่าข้าไม่มีความแค้นอะไรกับตาแก่คนนี้ ่านปล่อยเข้าไปเถอะแต่ถ้าว่าเรื่องของการฆ่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่ความแค้นแต่มันหมายถึงว่าใครจะอยู่และใครจะตายหากเรื่องแค่นี้เจ้าไม่อาจเข้าใจได้เจ้าก็ไม่ควรที่จะลงมือแก้แค้นหรอกพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้หนูเสี่ยวอีก็ออกเดินทางไปพร้อมกับเฉินที่ติดรถม้าไปกับขบวนของพวกนายหอยในการเข้าเมืองฉางอันในคืนพักผ่อนนี่เองเจ้าหนูก็ถามกับเจ้าเฉินว่าท่านตาบอดได้อย่างไรเหรอเขาก็บอกว่ามันเป็นมาตั้งแต่ ที่เป็นนักรบทําสงครามช่วยเมืองช้างอันเลือดขาสศึกจํานวนนับไม่ถ้วนก็เด็นมาโดนตาข้าตอนแรกมันก็เป็นสีแดงหลังจากนั้นมันก็มืดสนิทเจ้าหนูนี่ก็ยิ้มออกมาและบอกว่าเมื่อไปถึงช้างอันแล้วข้าจะให้ตาท่านข้างหนึ่งท่านอยากได้ข้างขวาหรือข้างซ้ายละ่ะพระเอกของเราเนี่ยบอกว่าไม่เอาสักข้างพร้อมกับแยกย้ายกันไปนอนเมื่อลุงเช้ามาถึงจะบอดเฉินก็ต้องตกใจเมื่อเจะหนูเสี่ยวอีได้หายไปซะแล้วเขาวิ่งตามขาบวนเพื่อถามกับทุกคนว่าเห็นเด็กน้อยหรือเปล่าจนตะลุงคนหนึ่ง ได้บอกว่าไอ้หนูควา,าม้าไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเห็นบอกว่าจะกลับไปเมืองโจอยู่ก็ทําให้เจ้าบอดจ้างตะลุงนี่ให้กลับไปส่งเขาเหมือนกันซึ่งกว่าจะถึงเนี่ยมันก็มืดตั้มแล้วครับใน,นที่บ้านของไอ้เจ้าคุณชายที่กําลังทําพิธีศพให้กับผู้ที่เป็นทงเพื่อนและองครักษ์ของเขาจิวหลางก็ได้เตรียมทหารทั้งหมดที่อยู่ในวังรวมประมาณ300กว่านายได้ให้ออกไปตามล่าไอ้เด็กน้อยและไอ้เจ้าบอดในตอนลุ่งสางก่อนจะตรงเข้าไปดูดยานในห้องบรรทม,มแต่แล้วไอ้หมอนี่ก็ดันไหวตัวทันเมื่อมีมีดเล่มเล็กเล่มหนึ พุ่งเข้ามาหวังจะเฉือนคอเขาไอห,หนูเสี่ยวอีได้แอบรออยู่นานแล้วแต่ดูเหมือนว่าการลงมือของเขาจะพลาดจนทําให้ท้ายที่สุดก็ถูกจับตัวได้เจียวหลางเนี่ยพูดไปพางดูดม้าไปโคชงไม่ดีเลยนะไอห,หนูหน่าเสียดายแทนเจ้าอีกิดเดียวทแท้ก็สามารถจิ้มคอก็ได้และเมื่อพิมพ์ยาจนสมองของมันโซหายได้ทีก็รีบเข้ามาบังคับทาให้เจ้าหนู ว่าไอบอดที่อยู่กับแกมันอยู่ไหนฉันจะควักไส้มันมาให้ม้ากินแต่แล้วอาเฉินก็มาตามนัดเมื่อพวกทหารจำนวนหนึ่งได้ลอยละลิวด้วยแรงดาบปักทะลุอกโดยในเจ้าจิวหลางเนี่ยต้องรีบวิ่งดีลงไปข้างล่างทิ้งให้อาเฉินโผล่เข้ามากอดเสียวอี้แต่เขาก็ไม่ต้องการท่านอยากไปฉางอันมากไม่ใช่หรือไงกลับมาทำเพื่อแต่บอดเฉินก็ได้พูดแต่เพียงว่าเจ้าไปไปข้าก็ไม่ไปก็เลยทําให้ทั้งสองคนนะครับมีพากันออกจากวังนี้ ว่าข้างน,นอกเนี่ยเต็มไปด้วยทนะหารจํานวน300กว่านายมันล้อมหน,น้าล้อมหลังไปหมดแล้วเจ้าเฉินก็ได้บอกว่าพร้อมจะเจอกับตึงหนักหรือยังไอ้หนูเขาเนี่ยเกาะมือเช็ดปากแล้วพูดว่ากัดมาเด้ออีพวกทหารทั้งหมดนะครับก็กูเข้ามารับดาบ แต่สู้กันแบบบ้านตะไทยเป็นฉากแอคชั่นที่มันสุดๆไปให้ดูได้แป๊บเดียวพอเสียวย t u b e ยันลิขสิทธิ์พอคลิปแดงเอามารีอัพเดี๋ยวแม่งก็บนอีกไอพวกทหารนี้ไม่ว่ามันจะมากันมากแค่ไหนก็ไม่อาจจะสู้วิชากระบี่ลมโกรธอีตะวัดกวาดแกล้งจากมือของพิ่เชนของเราได้โอ้โหมึงอย่าบอกนะว่าคนตาบอดร่มคนตาดี300คนเนะี่ยใช่แล้วล่ะและนี่คือปราณบอดภาค2นวลน้องพาเข้าขห้องสน้องคุณสุดท้าย เหลือแต่ต่อไม้เท่านั้นที่เป็นพยานเวอร์วังสุดๆขณะที่เจ้าจิวหลังที่กำลังเมายาอยู่แทบไม่อยากเชื่อพี่แกนะครับก็บุกเข้ามาแต่ต่อสู้กับเจ้าบอดเฉินที่อยู่ในสภาพเหนื่อยแบบสุดๆ เพราะเขาต้องสู้ไปด้วยและแบกไอ้เจ้าหนูไว้ที่หลังด้วยได้ทาให้สู้แบบสะบัดสะปอมอยู่พักหนึ่งแทนไอ้เจ้าจิ๋วหลางเนี่ยถึงจะดูเหมือนว่ามันบ้า,บาแต่มันก็ฉลา,าดนะครับเพราะมันได้ใช้กระบี่ของมันฟาดปองแป้งปองแป้งไปทั่วห้องจนสร้างความสับสนให้กับปราณบอดจับทิศของพี่เฉิดเราเป็นอย่างมากแต่โดยการช่วยเหลือในการบอกตําแหน่งของไอ้เจ้าหนูเสียวอี้ก็ทําให้พระเอกขงเราพลิกกลับมาได้เปรียบมันจึงวางแผนที่จะจัดการไอ้เจ้าหนูนี่ก่อน แต่กว่าที่จะทําอย่างกันได้จิ่วหลางก็ต้องข้ามศพของพี่บอดเชิญวพาเขาได้เอาตัวเองไปรับดาบไปถูกเสียบทะลุหน้าอกไปด้วยการช่วยเหลือของไอ้เจ้าหนูที่มาเกาะขามันไว้ไม่ให้มันเคลื่อนไหวได้ง่ายก็ทําให้ไอ้เจ้าเจิวหลางเนี่ยโดนพระเอกของเราก็สวดตีนจนแหกแหวกเป็นสองสี่แค่นั้นไม่พอครับพี่แกจับหักแขนและฟันไม่เหลียงก่อนจะใช้ดาบพุ่งเข้าไปเสียบคอหอยอย่างโคตรโหดโอ้โหเลือดตีก็ทูดเลยทีเดียวแบงก็ปิดฉากจอมไวายร้แห่งจังหวัดจูอยูไปอีกหนึ่งคน พี่บอดเฉินรีบปุ่มหายเจ้าหนูหนีออกจากที่นี่ก่อนที่ไฟจะลุกไห,หมทั้งหมดเพื่อไปฝากฟังเขาให้กับเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านชำซึ่งในระหว่างทางจะบอดเฉินก็ได้พูดกับไอ้เจ้าหนูน้อยว่าข้าแก้แค้นให้เจ้าเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เจ้าก็ตอบแทนข้าโดยการกลับไปที่บ้านข้าที่ฉางอันถือว่าแลกกันนะแต่ท้ายที่สุดพระเอกของเราก็ขาดใจในขณะที่อุ้มเจ้าหนูอยู่หน้าร้านชำของเพื่อนเขานั่นเองแนวันต่อมา เจ้าหนูจางเสี่ยวอีกกับพกดาบและมัวของเจ้าบอดออกเดินทางไปยังช้างอันพร้อมกับเจ้าของร้านชำที่รับปากว่าจะดูแลเจ้าหนูคนนี้ให้โตขึ้นมาเป็นชาติบรุษเหมือนกับเพื่อนรักของเขาและเรื่องราวทั้งหมดของ The i f o n g i n by Rodman ภาคนี้ก็จบลงอย่างไม่แฮปปี้เอนดิ้งมั้ง แต่จริงๆใจฟูเพราะสำหรับผมในภาคศกเนี่ยอารมณ์ของแดงมันต่างกับภาคแรกตริมลับเลยครับชอบไอ้หนูน้อยดี่ว่าไ่รู้น้องเป็นผู้หญิงหรือเปล่าแต่ว่าแสดงดีจัดๆเลยแนะนําให้ไปหาไอชีดูครับหนังดีจริงๆเรื่องนี้ทัดใจทัดใจชอบชอบ แอบเสียดายไม่รู้ว่าเขาจะทําภาค3หรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าในตอนจบเนี่ยไม่เห็นว่าพระเอกเขาตายแบบจ่าจ่าจังๆแบบฝังศพอะไรงนี้แต่ถ้ามีก็คงจะเป็นเรื่องของไอ้เจ้าหนูนี่แหละนะมันก็คงใช้ชื่อว่าบายซอสแมนไม่ได้แล้ะ <c oughs> อนตะภาคสาตาดีแล้วเว้ยยังไงซะก่อนจากกันไปก็ต้องขออภัยทุกคนเกี่ยวกับเสียงของผมที่อาจจะแปลกๆไปหน่อยนะครับคงเป็นเพราะช่วงนี้ใช้เสียงเยอะทำควบสองช่องอะอย่างนี้แหละก็เลยอาจจะมีอาการข้อแหบๆบ้างยังไงก็ไม่ลืมที่จะเจอกันในคลิปหน้านะครับกับจะาโปรยนังคูดบูเจอกันแน่ครับลิดตามไว้ด้วยนะ